สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี2567ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดให้วันศุกร์ที่12เมษายน2567เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก1วันในปี2567กรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนในส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชนให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีไปเนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัดดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวภาคบริการและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจึงเห็นควรกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี2567เพิ่มเติมจำนวน1วันคือวันศุกร์ที่12เมษายน2567ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมจัดงานมหกรรมสงกรานต์ World สงกรานต์ Festival ประเพณีสงกรานต์ไทยหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกฉลองได้ขึ้นทะเบียนหลังยูเนสโกประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งจะดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม76จังหวัดทั่วประเทศและ50เขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดระหว่างวันที่1ถึง21เมษายน2567Thank you.